เหลือตัวนี้หนึ่งอันนะคะไส้หมดค่ะเดี๋ยวปะจะลองใส่อันนี้ดูคาราเมลนะคะไส้คาราเมลมาทำแป้งแผ่นบางๆนะหกซะหน้าห่ออย่างนี้คือแป้งนี้ไม่ผสมน้ำตาลนะคะคือกัดมามันก็จะเป็นคาราเมลเยิ้มออกมานะคะแต่โดนความร้อนไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเวลาปลาต้มนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ปั้นเหมือนกะหรี่ปั๊บมันก็ง่ายนะเดี๋ยวไปล็อกด้วยน้ำร้อนที่ปัจจุบันกำลังต้มนะคะเดี๋ยวคงลอยขึ้นมานะคะมันคงสุกลอยขึ้นมาแต่ไม่ดูไส้จะแตกก่อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าได้ที่แล้วค่ะจะเป็นคาราเมลน้ำขิงนะคะไม่แตกนะคะได้นะคะได้ก็จะใส่ถ้วยเดี๋ยวป้าก็จะเอาตัวงาดำลงมารวมกันเลยได้นะคะเนี่ยไม่แตกก็เป็นมือใหม่หัดทำนะคะทำกินง่ายๆนะคะทำกินเองเสียงดังนะคะป้าจะโขลกให้แหลกก่อนนะคะแหลกละเอียดก่อนเดี๋ยวไปดูนะคะหวานน้อยหวานมากเราเลือกทำได้นะคะเลือกใส่น้ำตาลเอานะคะก็เสร็จแล้วนะคะละเอียดเดี๋ยวไปลงต้มในน้ำเลยค่ะลูกสาวปาไม่ชอบในส่วนของน้ำขิงเท่าไหร่นะคะก็จะทำเป็นแบบน้ำอาจจะเป็นน้ำกะทิให้เขาหรือว่าใส่เป็นน้ำเชื่อมให้เขาเฉยๆนะคะแล้วก็ให้เขาได้กินงาดำนะคะผมก็จะดำป้าจะใส่น้ำตาลตัวนี้นะคะเพื่อสีสันนะคะความหวานมันไม่เยอะนะคะน้ำตาลนี้แต่สีมันค่อนข้างจะออกสีน้ำตาลเยอะเหมือนกันอันนี้นะคะก็จะกรองนะคะกรองน้ำขิงเพราะว่ามันชิ้นมันเล็กแบบนี้มันคงกินไม่อร่อยนะคะลูกสาวป้าก็แปลกนะน้ำขิงอย่างนี้ไม่กินนะคะแต่ว่าพอกินกับไส้กรอกอะไรเงี้ยเขาก็จะกินเคียงสลัดเคียงไส้กรอกนะคะมือใหม่นะคะงาดำรู้เลยว่าไส้อะไรนะคะก็จะต้มไปให้น้ำขิงมันออกนะคะให้มันเดือดอีกสักพักหนึ่งก็ประมาณจะได้ที่แล้วนะคะน้ำขิงก็คงออกป้าชอบรสชาติเผ็ดๆของน้ำขิงนะคะช้อนออกนะว้าวสดร้อนๆ นะคะชอบมากน้ำขิงในเต้าหู้นะคะใส่น้ำขิงใส่ซอยขิงใส่หรือบีบใส่นะคะโอ้มันจะอร่อยมากอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะน้ำตาลก็ใส่เพิ่มใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใส่น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงแล้วแต่นะคะอันนี้ก็เหมือนน้ำตาลทรายแดงนะคะที่ปลาใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะปัจจัยวันนี้ออกได้ยังไงตัวนี้จะชิมคาราเมลนะคะ
คาราเมลหวานมันจะแตกก็ตอนนี้แหละต้องแยกออกตอนนี้แหละแป้งข้าวเหนียวนะมันติดกันปะหาน้ำมันงาไม่เจอนะไม่งั้นก็จะโรยใส่ให้มันแบบเนื้อแป้งไม่ติดกันนะเดี๋ยวชิมก่อนนะคะตัวนี้คาราเมลหกคาราเมลไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะที่เหลือนี้ก็คืองาดำนะคะเดี๋ยวปาขออนุญาตไปกินก่อนนะคะก็ยังไงก็ลองหัดทำดูนะคะทำกินที่บ้านนะคะใส่อะไรก็คือตามใจเราเลยจะชอบส่วนไหนเยอะๆก็เติมไปเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ